ทิมภัทรากังวลหน้าฝนกากสารพิษปนเปื้อนในน้ำย้ำโรงงานไฟไหม้ไม่ใช่วางเพลิงการเมืองวันที่7พฤษภาคม2567 13:48 น.ทิมภัทราห่วงหน้าฝนทำสารพิษปนเปื้อนลงน้ำซัดผู้ประกอบการโรงงานไฟไหม้ไม่ใช่แค่วางเพลิงทั่วไปแต่เป็นภัยความมั่นคงเผยทำงานเชิงรุกตรวจโรงงานสุ่มเสี่ยงเมื่อเวลา 12:05 น.วันที่7พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้สัมภาษณ์ถึงการขนย้ายกากแคดเมียมว่าตนเป็นห่วงเรื่องฝนขณะนี้พยายามขนกากแคดเมียมที่อยู่นอกอาคารเข้าไปเก็บในอาคารและพยายามให้เป็นไปตามแผนที่ปรับเพื่อคลายความกังวลของประชาชนเช่นเรื่องรถขนส่งเปลี่ยนมาใช้ตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดเมื่อวานนี้วันที่6พฤษภาคมออกจากเกตสมุทรสาครไปแล้ว8คันถึงที่หมายจากตากเรียบร้อยแล้วและตอนนี้กำลังเคลื่อนถุงลงจากรถส่วนจำนวนรถเพียงพอต่อการขนย้ายหรือไม่นางสาวพิมพ์ภัทรากล่าวว่าเราพยายามทำตามกำหนดการถ้ามีรถเพิ่มขึ้นก็จะดีที่สุดเมื่อถามถึงเหตุไฟไหม้โรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนางสาวพิมพ์ภัทรากล่าวว่าส่วนหนึ่งมาจากอากาศตอนนี้มีการเฝ้าระวังล่าสุดคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่มีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานได้สั่งการให้แต่ละจังหวัดและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องออกสำรวจพื้นที่โรงงานที่มีความเสี่ยงภายใน20วันและนำรายชื่อเข้าคณะกรรมการขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้แบ่งคณะไปตรวจเหมือนกันแต่เรื่องนี้คงต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือหน่วยงานต้องช่วยกันส่วนที่กรรมาธิการกมธการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรวิเคราะห์ว่าเป็นการวางเพลิงเพื่อเลี่ยงกฎหมายใหม่ที่จะมาบังคับใช้นางสาวพิมพ์ภัทรากล่าวว่าคิดได้หลายมุมอันดับแรกกฎหมายบังคับแล้วว่าจะต้องเคลียร์กากตะกอนสารเคมีออกจากโรงงานถ้าคิดในมุมไม่ดีไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่การเผาไม่ต้องเสียค่ากำจัดซึ่งผู้ประกอบการต้องยอมรับด้วยว่าการกระทำแบบนี้มีผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบจำนวนมากเรื่องนี้คงเป็นเรื่องการวางเพลิงไม่ได้จะต้องยกระดับความรุนแรงปฏิบัติการแบบนี้หมายถึงความมั่นคงแล้วตนจึงขอความช่วยเหลือจากฝ่ายความมั่นคงไม่ว่าตำรวจหรือ DSI เข้าไปดูแลเรื่องนี้ด้วยนางสาวพิมพ์ภัทรากล่าวอีกว่าโรงงานที่ถูกศาลสั่งให้คืนพื้นที่และต้องจัดการกับกากสารเคมีทราบว่ามีกี่เจ้าเพียงแต่เวลาทำไม่ดีทำได้ง่ายกว่าคนที่ไม่รับผิดชอบทำง่ายกว่าคนที่รับผิดชอบขณะนี้มีโรงงานในลักษณะดังกล่าว 6-10 โรงงานส่วนจะเอาผิดโรงงานเหล่านี้ได้หรือไม่นางสาวพิมพ์ภัทรากล่าวว่าวันนี้ที่ทำควบคู่กันคือกรมโรงงานอุตสาหกรรมเสนอแก้กฎหมายเพิ่มโทษเรื่องนี้เป็นภัยความมั่นคงที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบเราไม่ได้มองแค่ไฟไหม้แต่ยังมองถึงสภาพอากาศที่ชาวบ้านต้องเจอส่วนที่เริ่มเข้าฤดูฝนขณะนี้มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมามอนิเตอร์เรื่องสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำตนเข้าใจว่าประชาชนในพื้นที่เจอปัญหามากที่สุดพร้อมระบุว่ายืนยันได้ลำบากกว่าน้ำจะปนเปื้อนสารเคมีจากโรงงานลงสู่แหล่งน้ำหรือไม่อย่างที่ระยองและพระนครศรีอยุธยาขณะนี้ได้ขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สร้างผนังกั้นน้ำแต่ต้องดูว่าจะทำได้หรือไม่ซึ่งยอมรับว่ากังวลนางสาวพิมพ์ภัทรากล่าวว่าช่วงนี้กมธ.การอุตสาหกรรมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงไปชี้แจงทุกสัปดาห์ซึ่งสัปดาห์นี้หาไม่ติดธุระตนก็จะไป
อมสกาวใจรุดให้การเพิ่มปมแจ้งความเกรียนคุกคามทางเพศบันเทิงวันที่7พฤษภาคม2567 15:59 น.เดินทางไปให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มเติมจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีหลังถูกเกรียนคีย์บอร์ดพิมพ์ข้อความคอมเมนต์ด้วยคำที่สุดทะลึ่งหยาบโลนเข้าข่ายคุกคามทางเพศล่าสุดวันที่ขอขอบพระคุณท่านพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล3และท่านพันตำรวจเอกสมโภชทองมูลผู้กำกับการสน.ร่มเกล้าวันนี้อ้อมได้มาให้การสอบปากคำเพิ่มเติมคดีโพสต์หมิ่นประมาทและคุกคามทางเพศที่ได้ลงบันทึกประจำวันครั้งก่อนทางท่านตำรวจได้แจ้งคืบหน้าทางคดีว่าเป็นยังไงบ้างแล้วทำให้เกิดความมั่นใจว่าตำรวจสามารถจับคนร้ายได้แน่นอนและอ้อมยังมั่นใจว่าตำรวจยังเป็นที่พึ่งพาของประชาชนยามเดือดร้อนขอบพระคุณมากๆค่ะตำรวจดีมีอยู่จริงก่อนหน้านี้อ้อมได้ไปแจ้งความดำเนินคดีและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมกับโพสต์ข้อความไว้ด้วยว่าย่าคำเดียวจบมาแจ้งความเรียบร้อยทางตำรวจบอกว่ายากคำเดียวดับความหวังประชาชนเลยให้ไปหาหลักฐานจากทางไซเบอร์มาได้แล้วเอามาให้ผมด้วยก็อยากบอกถึงพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยที่โดนคุกคามทางเพศหรือคุกคามในเรื่องอื่นๆดูแลตัวเองค่ะคุณพ่อคุณแม่สังเกตบุตรหลานของท่านด้วยนะคะหากมีอาการซึมเศร้าเงียบเหงาให้พูดคุยสอบถามว่าโดนคุกคามอะไรมาหรือเปล่าเพราะสุดท้ายเราต้องดูแลตัวเองกันคะดูแลตัวเองจบเทคโนโลยีมันล้ำไปอ่ะ นายกรัฐมนตรีแบ่งงาน2รองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมคุมกลาโหมเกษตรศาสตร์สุริยะดูแลท่องเที่ยวการเมืองวันที่7พฤษภาคม2567 15:30 น.นายกรัฐมนตรีแบ่งงาน2รองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมดูแลกลาโหมดีอีเกษตรศาสตร์พาณิชย์สปนสลคกรมประชาสัมพันธ์สุริยะคุมท่องเที่ยวคมนาคมวท.สท.สำนักพุทธราชบัณฑิตยสภาเมื่อวันที่7พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีพิเศษ166ส่วน2567เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีดังนี้ 1. กระทรวงกลาโหม 2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. กระทรวงพาณิชย์ 5. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสปน. 6. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค. 7. กรมประชาสัมพันธ์และ 8. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขณะที่ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีดังนี้ 1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 3. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสำหรับการมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐดังนี้ 1. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชน 2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 4. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีดังนี้ 1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2. กระทรวงคมนาคม 3. กระทรวงวัฒนธรรม 4. กระทรวงสาธารณสุข 5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 6. สำนักงานราชบัณฑิตยสภารวมทั้งราชการของราชบัณฑิตยสภาขณะที่การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีดังนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐดังนี้ 1. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน 2. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำหรับการดำเนินคดีปกครองรวมทั้งลงนามมอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองกรณีที่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรี